ไดอะล็อกแรกที่จะดูกันมาจาก October ปี43ค่ะเขาบอกว่าเซตสถานที่ว่าเป็น Jenny's Party งานปาร์ตี้ของเจนนี่นะเป็นปาร์ตี้นะคะน้องๆที่สภาพเต้นหนึ่งดึงกินเลี้ยงกันสนุกสนานใช่ไหมมีเพื่อนเยอะๆเจอกันเยอะๆอะไรอย่างนี้ดูคนมีจอห์นมีเบ็ตตี้แล้วก็มีจอห์นมีเบ็ตตี้เหมือนกันแสดงว่าในเรื่องนี้มีคนอยู่สองคนคือจอห์นคุยกับเบ็ตตี้คนหนึ่งเป็นผู้ชายแน่นอนชื่อจอห์นคงไม่เป็นผู้หญิงนะคะอีกคนหนึ่งเบ็ตตี้เบ็ตตี้คงเป็นผู้หญิงใช่ปะเขาเจอเขาอยู่ในปาร์ตี้กันเขาคุยอะไรกันลองมาอ่านคร่าวๆดูจอห์นบอก Betty what a surprise I haven't seen you for I didn't realize you knew Jenny เขาบอกว่าเฮ้ยเบ็ตตี้เจอเบ็ตตี้ถูกปะ what a surprise เฮ้ยแบบประหลาดใจอะไรอย่างนี้ฉันไม่ได้พบกับคุณ haven't seen you for ใส่อะไรเข้าไปไม่ได้เจอเธอมาเป็นชาติปีแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็ลองเดาๆเวลาเราอ่านแล้วเนี่ยเราก็เดาว่าเออเซนต์มันน่าจะไปประมาณไหนเวลาเราทำเราจะได้ง่ายขึ้น I didn't realize you knew Jenny ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะ realize รู้เหมือน know ว่าเธอรู้จักกับเจนนี่คือเจอกันในเจนนี่ใช่ปะคือเจอกันโดยบังเอิญแบบเฮ้ยแบบรู้จักกันมาจอห์นกับเบ็ตตี้แต่ไม่จอห์นไม่รู้เลยว่าเบ็ตตี้เนี่ยรู้จักกับเจนนี่เบ็ตตี้ก็บอก yesWe are คือว่า yes คือตอบไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนของเจนนี่ก็บอกว่าเอ้ยใช่สิฉันเป็นเพื่อนกับเจนนี่นะ we are จุด friends เป็นเพื่อนกันน่าจะเป็นเพื่อนเก่ากันเพื่อนเพิ่งรู้จักหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ขยายคำว่าเพื่อน in fact จริงๆแล้วเป็นการย้ำต่อบอกว่าเออเป็นเพื่อนนะแล้วบอกอีกนะว่าเฮ้ยแบบจริงๆแล้วเนี่ยนะ we were at schoolไปโรงเรียนด้วยกันด้วยคือ were เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยแสดงว่าเป็นเพื่อนเก่าหรือมันน่าจะประมาณเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนเก่าจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ไปโรงเรียนด้วยกันเมื่อไหร่ไม่รู้อาจจะเป็นบอกกำหนดปีกำหนดวันอะไรอย่างนี้ไป and that's more years ago that I care to remember บอกว่าเป็นเพื่อนเก่าใช่ไหมแล้วบอกว่าเนี่ยจำนวนปีที่ผ่านมาเนี่ยมันนานมันเยอะมาก more years ago คือแบบมันผ่านมานานมากอะที่มานานจนฉันแบบไม่สนใจจะจำมันแล้วอะอาจจะแบบนับนิ้วไม่พอแล้วอะไรเงี้ยน้องคือแบบว่านะแก่แล้วอะไรเงี้ยคือคงจะเป็นเพื่อนเก่ากันนานมาก it's you again John it's อะไรอาจจะแบบเจอเพื่อนอีกครั้งเวลาเราเจอใครถูกไหมส่วนใหญ่ก็จะแบบ it's nice meeting you อะไรอย่างเงี้ย it's nice to see you again อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะบอกเออแบบดีใจที่ได้เจอนะอะไรเงี้ยดีใจที่ได้เจออีกครั้งนึงจอตอบ so จุด all this time แล้วในช่วงเวลานี้ในช่วงที่ผ่านมาOn this time ในช่วงเนี้ยอาจจะถามว่าทำงานอะไรเรียนที่ไหนทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้ถามความเป็นไปชีวิตเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเบ็ตตี้ก็ตอบ well I changed my เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนงานเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยThat's the most exciting thing that has happened. นั่นเป็นสิ่งที่เกิดที่เปลี่ยนเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดที่เกิดขึ้นฉันทำไมก็ไม่รู้จะบอกความรู้สึกอะไรสักอย่างแหละเราเดาไม่ได้อันนี้ไม่มีคอนเท็กซ์ไม่ได้ช่วยจอห์นก็ตอบ You used to work at a bank, didn't you? เคย used to บอกว่าช่วงหนึ่งใช่ไหมเคยทำอะไรเคยทำงานที่แบงค์ใช่ปะคือ didn't you ก็คือมั่นใจแล้วว่าเคยทำนั่นแหละแต่ถามเพื่อความแน่ใจเป็น tag ใช่ไหม question tag used to เป็นอดีตถูกป่ะฉะนั้นใช้ didn't มาช่วย didn't you เธอทำงานที่แบงค์ใช่ป่ะ where อะไรก็ไม่รู้ที่ไหน
ทำที่ไหนทำงานที่แบงค์ที่ไหนอะไรเงี้ย something Betty ตอบ I'm a receptionist at a hospital เป็น receptionist เป็นพนักงานต้อนรับที่โรงพยาบาลเป็นพนักงานเคาน์เตอร์ต้อนรับข้างหน้าอะไรเงี้ย information center something อย่างนั้นอันนี้อย่างที่พี่บอกว่าถ้าเราไม่อ่านเราอาจจะงงถูกปะเพราะอาจจะเป็นแบบอาจจะเอ้ยทำงานที่ไหนเคยทำที่ไหนแล้วก็อาจจะแบบตอบไม่ถูก tense ก็อาจจะผิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราอ่านก่อนเนี่ยอย่างเช่นอันนี้เราตอบว่าเออเนี่ยเป็น receptionist อยู่นะนี่ present ถูกปะคือเขาเปลี่ยนงานแล้วงานเก่าทำที่แบงค์แล้วถาม whereที่ไหนเนี่ยน่าจะถามถ้าไม่ได้อ่านอาจจะถามเกี่ยวกับงานเก่าถูกไหมเพราะว่าเราอ่านแค่ข้างหน้าใช่ไหมคอนเท็กซ์ข้างหน้ามาช่วยคือทำที่แบงค์ไหนหรือทำตรงไหนของแบงค์เก่าแต่ถ้าเราอ่านเลยมานิดนึงเราเห็นเป็น present tense แสดงว่าเขาน่าจะถามถึงงานใหม่ถามงานใหม่ถามตำแหน่งทำงานตำแหน่งอะไรงานใหม่เนี่ยนะเขาเลยบอกว่าเลยตอบว่าทำเป็น receptionist จอร์จก็เลยบอกว่า and do you enjoy that สนุกไหมงานเนี้ยชอบเปล่าอะไรเงี้ยเบตตี้ตอบ yes ก็คือชอบสิ it's อะไรสักอย่างแสดงว่า enjoy อันนี้ก็เป็นแง่บวกบอกว่างานนี้อาจจะงานนี้ดีน่าสนใจหรือว่าสนุกอะไรก็ได้ที่ดีๆเป็นแง่บวกจอร์จก็เลยบอก good I'm glad you made อะไรก็ไม่รู้จอห์นก็ฟังว่าเอ้ยเพื่อนเปลี่ยนงานนะแล้วชอบอีกก็เลยบอกเออดีแล้วล่ะที่เปลี่ยนงานแล้วก็เห็นว่าชอบอะไรเงี้ยฉัน glad ฉันดีใจ I'm happy ยินดีดีใจที่คุณที่เธอเนี่ยทำไมอาจจะเออที่เปลี่ยนงานที่อะไรสักอย่างใช่ป่ะนี่คือแง่บวกเหมือนกันยินดีด้วยพอเราอ่านปุ๊บเราก็จะเห็นภาพทางภาพว่าเออหยุดงานปาร์ตี้ของเจนนี่จอห์นกับเบ็ตตี้ก็มาแล้วโดยที่สองไม่ได้รู้จักกันบังเอิญมาเจอกันในงานนี้เซอร์ไพรส์มากจอห์นก็ทักเบ็ตตี้อะไรเงี้ยถามถึงเรื่องอาจจะเป็นเพื่อนกันมานานถามถึงชีวิตที่ผ่านมาว่าเออเป็นยังไงชีวิตตอนนี้เป็นยังไงทำงานที่ไหนอะไรอย่างนี้เป็นงานทักทายธรรมดาตอนนี้พอเราอ่านแล้วเราก็มาเติมดูว่าข้อไหนจะใช้อะไรบ้าง